ตัวนี้นะเราใช้ Universal Gravitational Law นะซึ่งจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันนะรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันกับกูลอมส์ลอว์นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ค่าจากตารางแทนค่าอิเล็กตรอนแมสนะครับโปรตอนแมสแล้วก็ระยะตรงนี้ระยะเท่ากันแทนค่ามาปึ๊บปรากฏว่าได้แรงมา 3.6×10⁻⁷ มันไม่มีแรงตั้ง ถ้าเทียบกับตัวนี้อัตราส่วนมันน้อยมากเท่าไหร่ทางไหนลองคำนวณอ่ะส่วนระหว่าง2.10⁻⁹ครับมันคือไอ้ตัวนี้8.2×10⁻⁸ใช่ไหมแปดจุดสองคูณสิบกำลังลบ8นิวตันตัวนี้3.6คูณ10ยกกำลังลบ47นิวตันเรโชมันเท่าไหร่2ประมาณ2คูณ10กำลัง39 เอาไปหารกันตัวนี้อันนั้นประมาณ2ใช่ไหมครับตัวนี้10 47ลบ8เท่าไหร่มันต่างกันอยู่10ยกกำลัง39เท่า10กำลัง39เท่านี่แค่ไหนเห็นว่าถ้าเราหาเรโชนะประมาณ10กำลัง39 10 to the 39นะครับก็คือเอาเขียน1แล้วตามด้วย0 39ตัวนะซึ่งจะเห็นว่ามันเยอะมากคำถามคือทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเราถึงแทบจะไม่เห็นผลของแรงทางไฟฟ้าเลยมันก็ยังน้อยอยู่ดีมันก็ยังน้อยอยู่ดีแต่ทำไมเราถึงเห็นผลของแรงโน้มถ่วงชัดเจนเพราะเราอย่างเก่าเราอยู่ในเราอยู่บนโลกเนี่ยเรารู้สึกถึงผลของแรงโน้มถ่วงชัดเจนใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นผลของแรงทางไฟฟ้าเลยมันเล็กมันใหญ่ไม่สำคัญเพราะว่าพอเราลองคิดแล้วเนี่ย มันต่างกันตั้ง30ยกกำลัง39เท่าต่อให้ประจุน้อยกว่ากันน้อยมากๆเนี่ยแต่ว่าโอ้สัดส่วนขนาดนี้เนี่ยต่างกันแบบมหาศาลแต่ทำไมเราถึงไม่เคยเห็นผลทางไฟฟ้าเลยเราเห็นเฉพาะผลทางแรงโน้มถ่วงเรารู้สึกถึงน้ำหนักของตัวเรามันหักล้างกันยังไงเรารู้สึกถึงน้ำหนักของตัวเราตลอดเวลาแต่ทำไมเราไม่เคยรู้สึกถึงผลทางไฟฟ้าเลยแทบจะไม่เคยรู้สึกถึงผลทางไฟฟ้าเลยรู้สึกบ้างเช่นเดินห้างแล้วช็อตเนี้ยแต่มันเกิดขึ้นแบบกรณีเฉพาะหรือบางครั้งเท่านั้นแต่แรงโน้มถ่วงเรารู้สึกตลอดเวลาทำไมเราถึงไม่เคยรู้สึกผลแรงของแรงของไฟฟ้าเพราะอะไรประเด็นนะครับชาร์จเนี่ยมันมี2ชนิดนะดูท้ายชาร์จนิเกตีฟกับโพซิทีฟใช่ไหมแต่แมสมันเป็นก้อนใหญ่แมสมันมีแค่วันท้ายที่แค่แบบเดียวเราไม่เคยเราไม่มีมวลแบบดูดกับมวลแบบผลักไม่มีนะมวลมันเป็นบวกเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้น แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นเอามวลมาใกล้กันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดแรงโน้มถ่วงทันทีจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อิเล็กทริกฟอร์สเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองตัวนี้ทีนี้ตามปกติเนี่ยวัตถุทั่วไปเนี่ยมันเป็นกลางทางไฟฟ้าเป็นกลางไฟฟ้าหมายถึงว่ามีประจุบวกกับลบอยู่เท่าๆกันเพราะนั้นไอ้ที่เราเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยแต่เราจะพบว่าบางครั้งบางตัวมันก็ดูดบางตัวมันก็ผลักคือถ้าเป็นประจุต่างชนิดมันดูดถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันมันผลักทีนี้ถ้ามันมีประจุอยู่ค้ากันบวกกับลบค้ากันมีดูดบ้างผักบ้างดูดบ้างผักบ้างในที่สุดมันก็หักล้างกันไปเฉลี่ยก็คือไม่มีผลเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า
แรงนำไฟฟ้าเนี่ยจะมากกว่าแรงโน้มถ่วงเยอะมาก10กับ38เท่าแต่เราแทบไม่รู้สึกเลยเพราะว่ามันมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักพอเราคิดรวมแล้วมันก็จะหันกันไปหมดนะครับโอเคอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยมันแรงกว่าแรงดึงดูดมากแต่ด้วยเหตุที่มันมีเป็นตัวของมันเองก็เลยไม่ค่อยพบแรงพวกนี้นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เราสนใจเฉพาะแมกนิจูดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของแรงให้สมบูรณ์เนี่ยเราต้องพิจารณาเวกเตอร์ฟอร์มของมันนะเขาบอกว่า when dealing with Coulomb's law remember that force is a vector quantity นะ vector quantity คืออะไรอะไรที่เราบอกว่ามันเป็น vector quantity คืออะไรที่เราเรียกว่าเป็น vector quantity อะไรนะดูนะครับมีทิศทางและมีขนาดทำไมเราถึงบอกว่า force มันเป็น vector quantity มันมีขนาดและทิศทางมันมีขนาดและทิศทางแค่นั้นแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องเป็น vector quantity มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมมิติของมิติไม่ได้คือเวลาเราพูดว่าอะไรเป็นเวกเตอร์ควอนตี้เนี่ยนะครับความหมายมันก็คือว่าเราจะบอกความหมายของมันได้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเราต้องรู้ทั้งขนาดและทิศทางของมันยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ามีฟอร์ส acting on an object สมมุติเราบอกว่ามีฟอร์ส acting บนวัตถุอันนึงเราจะรู้ว่าผลของฟอร์สนั้นที่มีต่อวัตถุนี้เป็นยังไงเนี่ยบอกขนาดอย่างเดียวไม่รู้อย่างเช่นมีฟอร์ส acting on an object แต่มันอาจจะไปทางนี้ในนี้ก็ได้ซึ่งอยู่กับทิศของฟอสใช่ไหมเพราะนั้น เราจะบอกผลที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเราต้องรู้ทิศด้วยนั้นในการระบุแรงไม่ว่าจะเป็นแรงอะไรเราจึงบอกว่าเราจะต้องระบุเป็นเวกเตอร์นะครับหรือบอกว่ามันคือเวกเตอร์ควอนติตี้ andMust be treated accordingly ก็หมายความว่าเมื่อมันเป็นเวกเตอร์แล้วเราก็ต้อง treat มันเนี่ยให้เหมาะสมนะครับ Coulomb's law is set in vector form for the electric force exerted by charge U1 on second charge U2 with an F1 to is นะครับตัวนี้คือเวกเตอร์ฟอร์มของ Coulomb's law นะ F1 to equal toa q1 q2 over r square times r 1 2นะครับเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ฟอร์มโดยที่ตัวที่ทำให้เกิดเวกเตอร์ฟอร์มคือตัวนี้ นะ r 1 2นี้นะครับสังเกตเราเขียนสัญลักษณ์เป็นหมวกคล่อมไว้เนี่ยนะเราเรียกว่ามันคือยูนิตเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์คืออะไรยังจำได้ไหมยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์ที่มีแมกนิจูดเท่ากันหนึ่งแต่บอกทิศทางถูกต้องชื่อมันก็บอกอยู่แล้วยูนิตไปม่วงอะไรมาอันนี้ก็อาศัยข้างหน้าหลับเผื่อผมจะมองไปข้างหลังไม่เห็นนู่นโกรธใครมาทำอะไรมาเมื่อคืนไปกินชาบูกินชาบูหนักขนาดนี้เลยไม่สองอีช
ชับจับอะไรนะจับหูที่สองจับหมดแรงเนี่ยถ้าพูดอะไรกันดีต่อน้อยครับนั้นเออผมก็สงสัยนะร้านนั้นบอกเปิดตีห้าจริงหรอจริงใครจะกินชาบูตีสองตีสามผมไปตอน5ทุ่มผมไม่เข้าไปประมาณเที่ยงความพยายามสุดๆจริงๆอ่ะยูนิตเวกเตอร์นะบอกว่ายูนิตเวกเตอร์ที่ตัวเวกเตอร์เนี่ยแล้วแมกนิจูดออฟวันมีขนาดเท่ากับ1หน่วยนะครับตามปกติเราจะใช้ยูนิตเวกเตอร์เนี่ยในการระบุทิศแม่ตัวปลาย direction of the vector นะเพราะฉะนั้นเราใส่ unit vector เข้ามาที่นี่ปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกทิศของไอตัวคูลองฟอสทันทีนะครับทีนี้นิยามของ unit vector r12 คืออะไรนะ by definition นะunit vector r12 point from charge q12 charge q2 อันนี้โดยนิยามนะครับ by definition เราบอกว่า unit vector r12 is a vector that point from charge q12 charge q2 ในรูปนี้นะก็คือที่จากจุดที่1ถึงจุดที่2ซึ่งโดยนิยามนี้เราบอกว่าF12 is the force from Q1 exert to Q2 ก็คือแรง12ใน F12 เนี่ยนะครับคือแรงที่ Q1 ไปกระทำกับ Q2 ซึ่งโดยการกำหนดอันนี้เนี่ยนะครับมันจะครอบคลุมเครื่องหมายของ Q1 Q2 ครบหมดนะดูอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะ บอกว่าอันนี้เป็นฉาก R of the same size for this policy เนี่ยจะถูกชนิดเดียวกันแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นลิฟท์ออฟฟอร์สก็คือแรงผลักเห็นว่า R12 เนี่ยชี้นะ from Q1 to Q2 ก็คือชี้มาทางนี้ F12 คือ force exert from Q1 to Q2 ก็คือแรงที่เกิดขึ้นบน Q2 เนื่องจาก Q1 Q2 เป็นประตูบวกคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประตูตรงนี้เป็นบวกF12 ก็จะชี้ตามทิศของ R12 ใช่มั้ย F12 จะชี้ตามทิศของ R12 แต่พอเป็นกรณีนี้ when the charge of opposite side the force is attractive ก็หมายความว่าคราวนี้ถ้าประจุมันตรงกันข้ามใช่มั้ย the force are attractive ก็คือเป็นแรงดึงดูด F12 F12 อยู่นี่นะ F12 จะมีทิศพุ่งเข้าหา Q1 เพราะว่ามันเป็น attractive force R12 ในที่นี้ เห็นว่า R12 by definition มันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับ R12 ชี้อย่างนี้แต่เนื่องจากว่า Q2 is negative Q2 เป็นลบนะ Q1 is positive Q1 เป็นบวกเพราะนั้นของตัวนี้พอมาคูณไปปุ๊บค่านี้เป็นลบพอลบมาคูณกับ R1 คูณนี้มันก็เลยมีทิศตรงกันข้ามก็คือทิศตรงกันข้าม R1 คูณทำให้ F1 คูณนี้มีทิศพุ่งเข้าหาประจุ Q1 ครับอันนี้เราพูดถึงตัวนี้แรงที่เกิดขึ้นบน Q2 ถามว่าแล้วในกรณีที่แรงที่เกิดขึ้นบน Q1 จะเขียนได้ยังไงแรงที่เกิดขึ้นบน Q1 นะ เราบอก F12 is the force on Q2 from Q1 ใช่ไหมครับเพราะนั้น F21 is the force on Q1 from Q2 นะครับ ก็เราสามารถจะเขียนได้เหมือนเดิมก็คือ K Q1Q2 หรือจะเขียนว่าอย่างนี้ก็ได้ Q2 Q1 over R square R21 ไหม
ซึ่ง R21 เนี่ยจะเห็นว่า R21 มันก็จะชี้ทิศนี้เห็นไหมครับ R21 ก็จะชี้ทิศจากชาร์จ2ไปชาร์จ1นะซึ่งทุกอย่างก็จะเหมือนกันหมดทีนี้จะเห็นผลอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากนิยามเมื่อกี้นี เราพิสูจน์ได้ไหมจากคูลอมส์ลอว์นี้ F12 F21 เราพิสูจน์ได้ไหมว่า F12 is equal to minus of F21 ได้ไหมจากสองอันเหลือ R21 กับ R21 เป็นยูนิเวกเตอร์ของแต่ละตัวตัดกันใช่ถูกต้องก็คือยูนิเวกเตอร์ของแต่ละตัวตัวนี้ Q1 ใช่ไหมตัวนี้ Q2 เราจะเห็นว่าตัวนี้คือ R12 ใช่ไหมตัวนี้คือ R21 ใช่ไหม R21 กับ R12 มันมีความสัมพันธ์กันยังไงR12 เท่ากับ R21 อะไรนะถูกต้องถ้าเราดูนี้เพราะว่าเราบอกว่า R12 เนี่ยมันเป็นยูนิตเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะนั้นขนาดมันเท่ากันอยู่แล้วแต่โดยนิยามทิศมันจะสวนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้าถูกไหมดังนั้นเมื่อเราเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้าเราก็จะได้นี้ออกมาถามว่าสมการนี้คุ้นๆไหมคือมัน F1 สมการนี้คุ้นๆไหม F12 คุ้นๆไหมผักของเหมือนแรงที่กระทำมันของส่วนกันอะไรนะคนไม่ได้ทำอยู่ตามนั้นเอ้ยใช่โอ้โหค่าชาบูค่าชาบูคุณค่าชาบูเนี่ยถูกต้องนะมันคือนิวตันเติร์ดลอว์นะเดี๋ยวนิวตันเติร์ดลอว์ถ้าเรามองว่าอันนี้คือแอคชั่นนะตัวนี้คือรีแอคชั่นนิวตันเติร์ดลอว์บอกว่าแอคชั่น is equal to the reactionmagnitude of the action is equal to the magnitude of the reaction but have opposite direction ความหมายของกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามเราอย่าไปท่อง action เท่ากับ reaction นะครับมันผิดเพราะ action มันไม่เท่ากับ reaction แต่ actionขนาดเฉยๆที่มันเท่ากันแต่ทิศมันตรงกันข้ามนะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่า นิวตันเติร์ดลอว์นะ F12 equal to minus F21 นะครับโอเคทีนี้ก่อนหน้านี้ที่พูดมาเนี่ยเราพูดถึงประจุคู่เดียวนะครับทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีมากกว่า
ประจุ1คู่นะเขาบอกว่า when modern two charge are present the force between any pair of them is given by equation 20.6 นะ 20.6 ก็คือสมการนี้ก็คือสมการคูลอมส์ลอนะครับ therefore the resultant force on any one of them equals the vector sum of the forces exerted bythe other individual charge. For example, if four charge are present, the resultant force exerted by particles 2, 3, and 4 on particle 1 is. ตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกนะเราเรียกว่าprinciple of superposition principle of superposition เนี่ยปรากฏอยู่ในหลายเรื่องเดี๋ยวเราเรียนหลังๆเราก็จะพบ principle of superposition อีกแต่ในความหมายนี้นะครับ principle of superposition คือจะบอกว่าresultant force on any one of them equalvector sum of force exerted by the other individual charge ก็หมายความว่าวิ่งไป2ครั้งที่3คู่แรงที่เกิดขึ้นนะกับประจุส่วนนั้นเนี่ยแรงรับเนี่ยครับ resulting force มันเท่ากับแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่รวมกันนะความหมายของสมการนี้ก็คือบอกว่าถ้าเรามี chargeใช่ผมรู้จักคำว่าสม็อกไหมเค
ครับบ่อควันสมอกเนี่ยครับมาสมอกเนี่ยผมได้ยินคำนี้มาตอนที่ประมาณเนี่ยตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยคือเริ่มมีคนใช้คำว่าสมอกเพราะว่าสมัยก่อนมันมีภาษาเก่าเขาเรียกว่าฟ้าหลัวเคยได้ยินไหมได้ยินมาครับฟ้าหลัวไม่ใช่เหลืองนะฟ้าเหลืองเลยฟ้าเหลืองคนละอย่างกันนะฟ้าหลัวคือมันเหมือนมีหมอกแต่มันไม่ใช่หมอกมันคือฝุ่นใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมันเริ่มมีคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าปัญหานี้มันเริ่มเกิดจริงๆมันมีมานานแล้วแต่พอดีปีนี้มันเยอะหน่อยผมไม่แน่ใจนะว่าหนักสุดหรือเปล่าแต่ว่ามันเยอะแค่นั้นเองปีก่อนๆมันอาจจะหนักกว่านี้แต่เราไม่ได้วัดเราไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจเมื่อเช้าผมคุยกับคนที่เมืองจีนไม่จีนเขาไปเรียนเมืองจีนเป็นลูกศิษย์ผมจบปอโทแล้วก็ไปเรียนที่จีนเขาคุยกับคนจีนคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยคนไทยใส่หน้ากากทำไมใส่แมสทำไมเราก็งงสิถามเฮ้ยถามว่าฝุ่นปัญหาฝุ่นไม่ใช่เหรอเขาบอกโอ้ถ้าเป็นเขาเนี่ยมาอินเด็กซ์ไอ้ขึ้นร้อยกว่าเนี่ยเขาถือว่าอากาศบริสุทธิ์เพราะอะไรเขาบอกว่าอย่างในปักกิ่งหรือในเมืองจีนหลายๆเมืองเนี่ยมันล่อขึ้นไป200กว่า300ไอ้นั่นเนี่ยเดินออกมาข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยตายคือมันหายใจไม่ออกแต่เขาบอกเมืองไทยมาโอ้เมืองไทยร้อยกว่าใส่แมสทำไมวะเขาบอกอย่างนี้ไอ้เราก็งงดิเอาเฮ้ยเรานี่แบบโอ้โหแบบร้อยกว่าตัวแปลว่าเราเหมือนกระต่ายตื่นตัวแล้วประเด็นที่สำคัญอีกอันประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงเขาบอกว่าเขาเจอสภาพ200เนี่ยที่เด็ก200กว่าเนี่ยมันตั้งแต่เกิดแล้วอ๋อแสดงว่ามีภูมิต้านทานในด้านนี้นะคือมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาคือมันมีเหตุนี้เกิดมาเป็น10กว่าปี20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วในเมืองจีนนะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยพอจำความได้เนี่ยมันก็อยู่ในสภาพนี้มาตลอดมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกและอันนี้คือประเด็นที่บอกว่าจริงมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมานานแล้วแต่ประเด็นบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนตื่นตัวแค่นั้นเองหายง่วงแล้วกับอะไรครับใครถามเรียนต่อกลับมาพูดสุขกับการเรียนต่อดีกว่าเขาบอกว่าไอ้ principle of superposition เนี่ยนะก็คือบอกว่าสมมุติว่าเรามีชาร์จหลายๆตัวอย่างเงี้ยและถามว่า net force นะสมมุติเราสนใจตัวชาร์จ1เนี่ยนะครับเราถามว่า net force เป็นเท่าไหร่ principle of superposition บอกว่า net force acting on charge 1เนี่ย equal to the net sum of the force exerted by the other individual charge ก็หมายความว่าเราก็หาforce ที่เกิดขึ้นทีละคู่นะแล้วก็จับมารวมกันความหมายก็คือว่าเราสามารถจะคิดแยก force ทีละคู่ได้เลยทีละคู่แล้วก็จับมารวมกันมันก็คือ net force ที่เกิดขึ้นตรงนี้ไอ้ principle of superposition นี้เราเรียกว่าเป็น experimental law นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาแต่มันเป็นผลจากการที่ทดลองแล้วพบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนะก็คือเราสามารถจะคิดทีละคู่แล้วรวมการออกมาเป็นเน็ตฟอร์สได้นะงั้นเราก็เลยสามารถที่จะคำนวณเน็ตฟอร์สที่เกิดขึ้นจากชาร์จหลายๆตัวได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้ตอนคำนวณพวกอิเล็กทริกฟอร์สแล้วก็อิเล็กทริกฟิลด์เดี๋ยวจะพูดถึงต่อนะครับดูตัวอย่าง Find the resultant forceConsider three point charge located at the corners of the right triangle นะครับก็มีประจุอยู่3ตัววางอยู่ที่มุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ as shown in the figure
where Q1 is equal to Q3 equal to 5 microcoulomb. Q2 is equal to minus 2 microcoulomb and A is equal to 0.1 meter. Find the resultant force exert on Q3. นะครับก็คือบอกว่ามันมีประจุวางอยู่3ตัวนี้ให้หา resultant force on Q3 อันนี้เราก็สามารถจะใช้ principle of superposition นะก็คือหาแรง force ที่เกิดขึ้นบน Q3 จาก Q1 F13 force on Q2 on force from Q2 on Q Q3 F2 4นะครับเอา2แรงนี้รวมกันแต่ประเด็นนี้สำคัญคือต้องรวมแบบเวกเตอร์ใช่ไหมต้องเป็นเวกเตอร์ซัมทีนี้เวลาหาเวกเตอร์ซัมทำไงนะครับ เวลาหาเวกเตอร์ซัมเนี่ยนะครับวิธีการก็ทำได้หลายแบบนะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือบวกกันเลยนะบวกกันเลยก็บวกกันแต่ว่าอะไรแต่แบบเข้าหากันใช่วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเขาเรียกว่า resolve vector component นะครับของแต่ละตัวก็คือหา vector component ออกมาแล้วก็เอามารวมกันนะ ทีนี้เขาบอกว่า q1 q3 เท่ากัน q2 เท่ากับตัวนี้ a เท่ากับตัวนี้เราก็หา magnitude นะหา magnitude นะ find the magnitude of Q23 using Coulomb's law นะ using Coulomb's law นะเราก็สามารถหา magnitude ของ Q23 ได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะ magnitude of magnitude of F23 อันนี้คือ magnitude of F13ก็คือหาแมกนิจูดของแรง2อันนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขนาดพอได้แมกนิจูดแล้วคราวนี้ find the x and y component of the force F13 แล้วก็ find the component of the resultant force on Q3 นะนี้เห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเขา find the x y x and y component of force F13 เพราะว่า F23 เนี่ยมันอยู่ในตามแนวแกน x ใช่ไหม F23 is along the x axis นะก็คือค่า F23 เนี่ยมันชี้ตามแกน xเพราะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบนะเรา resolve ไอ้ตัว vector component เป็นแกน x กับแกน y อะไรนะตอบเป็นอย่างเงี้ยอะไร ni บวก x บวกอะไร nj อะไรเงี้ยอ๋อ vector แล้วแต่แล้วแต่โจทย์รวมแรงก็ได้ครับอะไรนะต้องตอบเป็นแกนไหมไหนอ่ะว่าในหนังสือต้องตอบเป็นแกนต้องตอบเป็นแกนตอบติดแกนหมายความว่าตอบว่าตอบเป็นคอมโพเนนต์ IJ แล้วเนี่ยนะอย่างกันได้อย่างไรตอบว่า IJ ครับอ่ะฮะแล้วคำถามคือเราต้องรวมแกนไหมเรารวมแกนไหมครับเราต้องแบบรวมแรงไหมเราตอบหรือไม่ตอบคือแทนที่จะแยกแรงมันทำเองกันว่ารวมแรงแล้วก็บอกคำถามแล้วเราจะบอกทิศมันยังไงก็ต้องแยกใช่ไหมครับไม่คือเราคำถามคืออย่างที่บอกเราจะบอกทิศมันยังไง
ซึ่งมันมีหลายวิธีหามุมได้นะบอกหามุมได้ใช่วิธีนึงคือบอกขนาดและมุมใช่ไหมอย่างเช่นมุมเทียบกับแกน x เป็นเท่าไหร่มุมเทียบกับแกน y อะไรก็ได้อันนั้นก็ได้เดินโพลาร์กับอีกแบบนึงก็คือใช้วิธีนี้คือการแยกนี่เหรอถามว่าสองวิธีเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองแบบเหมือนกันแล้วแต่พี่นะว่าถ้าจะเขียนแบบบอกมุมเนี่ยมันจะออกในเชิงก็ข้อสอบออก3มิติเลยเนาะส่วนใหญ่2มิติพอแล้ว3มิติจะหนักไปดีมากอาจารย์ที่ยอดสองมิติก็พอแล้วที่จะบอกเป็นมุมเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะออกเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น descriptiveDescriptive แปลว่าอะไรบอกรายละเอียดมี description Descriptive หมายถึงว่าบอกแบบบรรยายแรงขนาด10นิวตันทำมุม35องศาครับ X axis อะไรแบบนี้เนี่ยมันคือการเขียนบรรยายใช่ไหมแต่ถ้าบอกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกแบบเป็นตัวเลขคล้ายๆเป็นตัวเลขเลยบอกตัวเลขเท่านี้เลยส่วนอยากจะรู้มุมอะไรก็ไปหาเอาเองนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น2วิธีที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้โอเคเข้าใจกระบวนการนะฮะออกมาแล้วก็รวมเวกเตอร์ธรรมดา what if the sign of all three charts were changed to the opposite sign how would that affect the result of for f เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสลับเครื่องหมายของประจุมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกมันไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถามว่าทำไมมันถึงไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันอยู่กระดูกเข้าหางสมมติเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นล็อกใช่ไหมครับแรงมันก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนสลักตัวนี้บวกลบแรงเหมือนเดิมนั้นชนิดของประจุไม่มีผลก็จะสลักประจุบวกประจุลบแต่ว่าถ้าเปลี่ยนประจุก็มีผลเปลี่ยนประจุไม่เปลี่ยนเช่นบวกบวกก็กลายเป็นบวกลบมันก็จะเข้าหากันแน่อ๋อไม่ถ้าเปลี่ยนมันก็ว่าถ้าเปลี่ยนแบบสลับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแบบคือเนี้ยคือตัวที่แสดงเขาเรียกว่าแต่ทิศทางของคือแสดงว่าชาร์จเนี่ยมันซิมเมตรีในความหมายที่ว่าเราจะให้ตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบมันไม่มีความหมายใช่ไหมเราสามารถจะสลับบวกสลับลบได้การกำหนดบวกลบเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อที่เรากำหนดให้มันแค่นั้นเองว่าให้อันเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าบวกอย่างนี้เรียกว่าลบเราจะเรียกตัวนี้เป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ไม่มีความแตกต่างแต่คนมันจะเหมือนกันนั่นคือความหมายที่บอกว่าฉากเนี่ยมันซิมเมตรีสลับฉากแล้วไม่มีปัญหานะครับ Place the net for zeroเขาบอกว่า if point chart dialog the x axis as shown in figure positive chart q1 equal to 15 microcoulomb is at x equal to 2 meter positive chart q2 6 microcoulomb is at the origin and the net force acting on q3 is 0 what is the coordinate of x3 บอกว่ามี q1 q2 อยู่นี่นะถามว่าแล้วตำแหน่งที่แรงมันจะอยู่เป็นศูนย์อยู่ตรงไหนทีนี้ก่อนที่จะคำนวณนะคำถามนิดหนึ่งในนี้เขาบอกว่า Q3 มันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคำถามคือเป็นไปได้ไหมที่ Q3 จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันฝั่งโน้นมันก็จะขยับไปหมดเลยมันจะไปหลุดไปอะไรมันเข้าว่าอะไรก็คือถ้าลบไปฟิวฝั่งซ้ายของประจุอื่นมันก็จะดูดไปฝั่งซ้ายหมดเลยคือแรงมันก็จะไปทิศทางเดียวมันจะไม่หักล้างกันใช่ถูกต้องใช่ไหมคือถ้าเกิดเราเอาประจุลบเอาไว้ฝั่งนี้อันนี้ก็ดูดอันนี้ก็ดูดมันไม่มีทางที่จะหักล้างกันถ้าเอาประจุลบเอาไว้ฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดูดตัวนี้ก็ดูดมันไม่มีทางที่จะหักล้างกันเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับที่บอกนี้ก็คือว่าไอเนี่ยสมมุติว่าข้อสอบเป็นข้อสอบตัวเลือกใช่ไหมเรารู้ตรงนี้เราก็รู้ทันทีว่าคำตอบเนี่ย
ควรจะเป็นอะไรมันควรจะอยู่ตรงนี้ถ้ามีตัวเลือกอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แน่ๆถูกไหมเพราะนั้นตำแหน่งของ Q3 เนี่ยควรจะอยู่ที่นี่ทีนี้ที่ขั้นต่อมาคือต้องหาคำตอบเรื่องตัวเลขนะครับเขาบอกว่า why an expression for the net force on charge Q3 when it is in equilibrium นะ in equilibrium ความหมายของ equilibrium ตัวนี้ก็คือ net force zero นะคือความหมายของ equilibrium เพราะนั้นถ้าเราหา net force net force ก็คือ superposition ft equal to f2c plus f1 c นะก็คือหา superposition ตรงนี้เราก็สามารถจะใช้คูลอมส์ลอว์นะครับไหนก็ไปแล้วเซตอีโคทูซีโร่นะซึ่งพอเราจัดทดสมการใหม่ได้มาเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคณิตศาสตร์ละเห็นว่า ตัวอิเล็กทริกคอนสแตนต์เนี่ยมันตัดกันได้ถูกไหมครับ Q2 กับ Q3 ก็ตัดกันได้ตรงนี้ตัดกันได้ส่วน Q3 Q3 ตรงนี้ก็ตัดกันได้ที่เหลือก็คือจัดพจน์นะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วจัดรูปสมการนะมันจะได้สมการออกมาเป็น quadratic equation นะสมการกำลังสองซึ่งพี่เล่นก่อนเอาออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเครื่องคิดเลขเดี๋ยวนี้คณะคุณเขาแจกเครื่องคิดเลขป่ะแจกแล้วครับแจกแล้วนะบอสแจกมาขายเลยคือเขาแจกหลังจากเราสอบฟิสิกส์สอบฟิสิกส์เสร็จหลังจากเราสอบฟิสิกส์เสร็จฟิสิกส์เราต้องใช้เลขใช่ไหมครับคือเขาไม่แจกทุกทีผมเลยซื้อกันมาก่อนแล้วพอผมซื้อเสร็จปุ๊บสอบฟิสิกส์เสร็จปุ๊บเขาแจกเลยหมายถึงเทอมที่แล้วใช่เอาผมเลิกขายเลยครับไม่ขายเลยผมซื้อมาพันเป็นบุคคลมาสอบเอากำไรอีกฟังก์ชันเยอะกว่าต้องแพงกว่านี้แหละโอ้โหไม่ใช่ที่ถามว่าแจกหรือเปล่าเพราะว่ามันใช่มันถอดได้ครับถอดได้มั้ยก็คือปกติเค้าก็จะกําหนดว่าให้ใช้ได้เท่าที่คือเค้าก็บอกรุ่นมาว่ารุ่นข้ามเกิดเนี่ยข้ามเกิดนี้ผมเลยซื้อรุ่นนี้มาคือมันสามารถแก้รากที่2ได้มันไม่ใช่แก้สมการไอ้รุ่นแรกรากที่1ส่วนใหญ่มันเครื่องอะไรเล็กรุ่นใหม่มันก็จะทําได้นะครับทีนี้ประเด็นตรงนี้ตัวนี้มันเป็น quality equation นะอยู่ใน quality equation นี่ตามปกติ quality equation มันจะมี solution กี่ค่า2ครับ2ค่าถูกมั้ยคำถามคือทำไมเราถึงเลือกค่านี้มันแล้วแต่ฝั่งทำไมจะทำไมเราถึงเลือกค่านี้ปล่อยค่าหนึ่งค่าเพราะว่าเขาบอกว่าโซลูชันอีกอันนึงมันคือลบ3.44ลบ3.44อยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกยินดีว่าคำตอบนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบต้องอยู่ตรงนี้นั้นมันต้องเลือกนี้ใช่ไหมเราต้องเลือกคำตอบที่มันเป็นไปได้คำถามคือแล้วทำไมมันดันมีโซลูชันมาได้สองทางเพราะว่าถ้าทำไมมันถึงมีโซลูชันได้สองค่าเพราะมันควอดรัติกใช่มันเป็นควอดรัติกถูกต้องเสร็จทำไมจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้นะที่มาโอเคเราได้สมการควอดรัติกมาแต่ว่าเราได้สมการควอดรัติกมาจากตัวนี้สังเกตนะว่าสมการนี้คืออะไรสมการนี้คือถ้าเป็นสมการนี้คืออะไรอ่ะถ้าผมลดไอ้ตัวนี้ออกแรงสมการนี้มันบอกอะไรบอกอะไรแรงฟอร์สสมการนี้แมกเนจูดแมกเนจูดถูกต้องสมการนี้บอกว่าแมกเนจูด f f c 1นะไม่ใช่F1 C เท่ากับ F2 C magnitude ของมันเท่ากันซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ net force
0นะ net force 0 net force จะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อ1 magnitude มันเท่ากันถูกมั้ยแต่มันยังมีอะไรอีกที่ net force 0ระยะมันไอ้ที่ระยะเลยอ่ะนะไม่ระยะมันอันนี้ระยะมันขึ้นอยู่กับประจุอยู่แล้วนะระยะมันคือประจุสมมติประจุไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ยางมันก็ต้องปรับให้ net force 0มันไปอยู่อีกฝั่งนึงแม่นิจูดเท่ากันแต่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถูกต้องแม่นิจูดเท่ากันแต่ opposite direction ใช่ไหมไม่อยู่กับเราดันจากเราซึ่งประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวสมการควอนตัตติกตัวนี้มันบอกแค่ว่าแม่นิจูดเท่ากันถ้าเราเอาประจุตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้ไปวางเนี่ยที่สองตำแหน่งเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งตัวนี้กับตำแหน่งนี้แมกนิจูดมันเท่ากันแต่ตำแหน่งที่ opposite direction มีได้แค่ที่เดียวคือตรงนี้ใช่ไหมเราไปวางตัวนี้แมกนิจูดที่เกิดขึ้นจากฉากสองตัวนี้เท่ากันแต่มันไม่ opposite direction นี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำไมในตัว equation นี้ถึงให้สอง solution แต่เราใช้ได้แค่ที่เดียวเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันบอกแค่เงื่อนไขเดียวก็คือถ้าอยู่ตรงกลางมันหักหลังกันแต่ถ้าอยู่ฝั่งนึงมันก็จะบวกกันไปเรื่อยถูกต้องก็คืออยู่ตรงนี้ไม่ได้จุดที่เกิดขึ้นจากแรงนี้มันเท่ากันแต่มันไม่หักหลังกันก็ไปด้วยกันเลยหักหลังก็นั่นมันก็คือไปด้วยกันเลยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเรามันเกิด2โซลูชันแต่เราเลือกได้แค่โซลูชันเดียวนะครับเราก็อย่างที่บอกเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นขอว่าสอบตามที่อาจารย์สอนเดี๋ยวผมต้องไปตกลงกับที่เหลืออยู่แต่ว่าก็อะไรนะเรื่องเคมีนะเราคนเดียวอะไรเคมีทำไมนะมันเพี้ยนอาจารย์ไม่ต้องฟังมันฟังผมดีกว่าไม่เหลือเสียที่จริงหรอใช่แล้วสอบครับเที่ยวเสียที่แล้วนะครับเราสอบเที่ยวเราเริ่มสอบเที่ยวที่เก้าครับใช่อาจารย์เพราะเกษตรแฟร์และอาจารย์ถึงใช่แล้วเขาไม่ร่วมเกษตรแฟร์ด้วยผมนึกว่าเขาคือประมาณว่าอาจารย์คือเดี๋ยวเราเปิดมาคิดนึงใช่ไหมเราเรียนครั้งเดียวมันไม่เป็นไรเราเรียนครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่เราเปิดคิดนึงเกษตรแฟร์หายไปเป็นอาทิตย์สองคาบแล้วเหลือกี่อาทิตย์นะสี่อาทิตย์ก็สามชั่วโมงก็12ชั่วโมงสี่ห้าหกเฮ้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ร่วมเกษตรแฟร์ให้เราดิไม่จริงอ่ะคืออย่างอาจารย์ภาคเนี่ยอาจารย์ภาคทุกคนในปี2ปี3ก็นัดในวันเกษตรแฟร์เลยให้มาเรียนเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วจะถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดอาจารย์จะสอบแบบคาบละชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะทันมั้ยครับ9ชั่วโมงคือใช่ถ้าตัดว่าได้เริ่มอะไรเงี้ยตัดหมดเลยคือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกตามที่เขาสั่งมาเราต้องหนักเลยอ๋อไม่ออกตามที่เขาสั่งมาหมายความว่าไงคืออย่างเช่นเรามิดเทอมต้องเรียนไฟฟ้าให้จบใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ครับออกตามเข้าสั่งมามันคือออกตามที่ผมสั่งไปเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดันเราสอนช้าๆนะเราสอนเร็วๆช้าๆเอาบทนี้บทเดียวก็พอดูเรื่องโอ้แก้วนะไม่ต้องห่วงว่าบทนี้บทเดียวทันไม่ทันแต่ว่าโอเคมันก็ต้องระดับนึงมันก็ต้องไปให้ได้ถึงจุดนึงไม่งั้นคือไม่ใช่อะไรเดี๋ยวตอนท้ายมิดเทอมเนี่ยมันจะหนักจะต้องเร่งเยอะเกินไปงั้นมิดไฟนอลอันนี้ตอนไฟนอลมันจะต้องเร่งเกินไปมิดเทอมเราก็อาจจะระดับนึงแต่มันก็แบบไอ้ที่คุยกันนี่แรกมันอาจจะลดขึ้นมาได้บ้างคือผมยังไม่ได้นับนะผมยังนึกว่ามันควรจะเหลืออีกสัก5สัปดาห์ไม่ครับ4เพราะว่าผมนึกว่าเขาจะหักเกษตรแปลไป1สัปดาห์ไงไม่ครับผมไม่หักใช่ไหมครับเข้าใจแล้วต้องอินทิเกรตไม่ออกอินทิเกรตไปดิออกว่าอินทิเกรตครับก็ออกดูคือออกให้แสดงครับอินทิเกรตลิงกับพวกล็อกกันด้วยใช่ไหมครับก็คือที่จริงๆอ่ะไอ้อินทิเกรตเดี๋ยวได้เห็นแล้วว่าอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นแค่
แค่เขียนอินดิเกตว่าเออไอ้นี่ต้องอินดิเกตแบบนี้ใช่เพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปอินดิเกตจริงๆเท่าไหร่หรอกเพราะเซอร์เวย์ก็บอกให้จำสูตรสำเร็จไปเลยหลังจากเราอินดิเกตเสร็จนะอืมดูคืออย่างนี้คือเราเรียนฟิสิกส์นะครับเราเรียนฟิสิกส์ประเด็นก็คือไอ้ขั้นตอนที่เป็นฟิสิกส์อ่ะมันจะก่อนขั้นอินดิเกตหมายความว่าอ่ะเรารู้ว่าปัญหานี้คืออะไรเราใช้สูตรนี้ทำ1 2 3 4นี้เพื่อให้ได้ผลตรงนี้พอเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าต้องใช้สูตรนี้ปุ๊บพอไปถึงขั้นอินดิเกตไอ้อินดิเกตเนี่ยมันเป็นแมทเพราะฉะนั้นถามว่าแมทเนี่ยเราต้องรู้มั้ยก็แน่นอนต้องรู้ถ้าไม่รู้เราก็ทำต่อไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นเรื่องหลักมั้ยไม่ใช่ใช่ไหมอินดิเกตง่ายๆคือเราเขียนแค่ว่าเราต้องรู้ว่าอันนี้ต้องอินดิเกตแล้วเราผมก็ถ้าต่อมาใส่ซิสเต็มเลยได้ไหมถ้ารู้สูตรสำเร็จก็ใส่ถ้าแต่จริงๆส่วนใหญ่มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกมันอินดิเกตต่อได้แต่คือรูปฟอร์มมันอาจจะดูยากเช่นอินดิเกตโคสเซอร์เฟสอินดิเกตอะไรพวกนี้แต่มันมีวิธีที่จะทำให้อินดิเกตพวกนี้กลายมาเป็นอินดิเกตธรรมดาง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรยูนิฟอร์มเลยไม่รู้มันหลายครั้งอย่างเช่นซิมเมตรีอินดิเกตวงกลมเนี่ยนะแทนที่จะต้องอินดิเกตทั่วเซอร์เฟสมันก็เหลือแค่อินดิเกตรอบเส้นอะไรสักอย่างแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องอินดิเกตมันตรงนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ได้ปัญหาใหญ่ไอ้ก่อนที่จะถึงอินดิเกตไอ้ไม่รู้ปัญหาใหญ่โอเคเตือนผมก็ดีแล้วว่าเหลือเวลาเท่านั้นเดี๋ยวผมจะได้ปรับเรายังมีช่องทางอื่นเยอะครับออนไลน์เราก็มีโอ้โหไม่เอาไม่เอาเอ้าผมอันนี้ผมแปลกใจเนี่ยครับนึกว่าเขาบอกว่าอะไรนะสมัยนี้มันต้อง 4.0 จะต้องออนไลน์กันกลายเป็นว่าสอนสดดีกว่าไม่เออเขาไม่อยากคุยคอมอาจารย์เออเข้าท่าผมจะได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นี่ช่างมันงั้นข้ามไปเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วเดินจับแจกแบบนี่ไงเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราจะแจกมันเนี่ยทำในห้องหรือว่าจะกลับบ้านทำ5นาทีก็เสร็จง่ายนิดเดียวไปดูตรงนี้ไปบอกว่าไฟฉากคอนเสิร์ตตัวเด่นเขาพอฉากไว้ห้าวันIt have a mass of having an equilibrium mass shown in figure. The length of the length L is 0.15 meters, 15 centimeters, and the angle theta is 5 degrees by the magnitude of the sphere. ก็หมายความว่ามีประตูอยู่บนฉากของก้อนนะครับแล้วทั้งสองอันนี้อยู่ใน equilibrium ทำให้มันบาลานซ์ equilibrium ในที่นี้หมายความว่าไงมันต้องหยุดนิ่งมันอยู่นิ่ง net force เท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่ถามว่าแล้ว force มีอะไรบ้าง force มีแรงโน้มถ่วงโอเค mg นะ fe แล้วก็มีแล้วก็ tension t นะ3ตัวนี้รวมกันจะต้องเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณ net force ซึ่งเหมือนเดิมนะวิธีคำนวณ net force ก็คือ dissolve มันออกมาแบ่งออกมาตามแกน x แกน y แล้วก็ถ้ามันเป็น0มันต้องเป็น0ทุกแกนใช่ไหมทีนี้จะเห็นว่า mg เนี่ยอยู่ในแนว y fg อยู่ในแนว x นะถ้าเราแยกองค์ประกอบของ g มาเราจะได้ว่าไอ้ g ที่อยู่ในแนวแกน y เนี่ยก็ต้องเท่ากับ mg g ที่อยู่ในแนว x เนี่ยก็จะต้องเท่ากับFG ใช่ไหมซึ่งปัญหานี้มันก็จะมีเทคนิคใช้เหมือนเดิมตลอดเลยนะว่าตัวนึงมันจะเป็นไซน์ตัวนึงจะเป็นคอสใช่ไหมแล้วก็หารกันมันจะได้แทนออกมาก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปคำนวณค่า G เราไม่ต้องคำนวณ tension ใช่ไหมมันก็ตัดเลยมันจะออกมาเป็นแค่นี้แล้วที่เหลือนะเราก็สามารถจะเนื่องจากเขาบอกคูณทีต้ามาให้ค่าองศาก็แทนค่าเข้าไปที่เหลือก็จะเป็นการคำนวณออกมาปุ๊บแล้วก็จะได้ออกมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะครับ
ี้เขาบอกว่ามีคำถาม what if ไอ้ตรงคำถาม what if จริงๆควรจะไปดูนะครับเขาบอกว่า suppose you do meet propose solving this problem without if assumption that the charge are of equal magnitude to claimThe symmetry of the problem is destroyed if the charge are not equal. So the string would make two different angles with the vertical and the problem would be much more complicated. How would you respond? ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดประจุมันไม่เท่ากันเมื่อกี้เราบอกว่าประจุมันอยู่บนลูกบอลของลูกมันเท่ากันนี้ถ้าประจุมันไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าประจุไม่เท่ากันไม่มีปัญหาSymmetry is not destroyed and the angle are not different. ความหมายก็คือว่าต่อให้ประจุมันไม่เท่ากันแต่มุมตรงนี้มันก็จะยังคงเท่ากันอยู่เพราะอะไรทำไมมันถึงเท่ากันเพราะแรงมันกดสัมผัสแต่ละตัวมันเหตุผลเพราะว่า เป็นผลจากนิวตันเติร์ดลอว์นะครับคือต่อให้ประจุ2ตัวนี้ไม่เท่ากันแต่แรงที่เกิดขึ้นบนประจุ2ตัวนี้จะมีขนาดเท่ากันแต่แล้วก็มีทิศตรงกันข้ามเสมอโดยที่ไม่ขึ้นกับประจุมีเท่าไหร่ก็ช่างของตัวแต่แรงมันจะเท่ากันใช่ไหมอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ย F12 is equal to minus F21 เพราะนั้นมันจะเท่ากันเสมอเพราะนั้นแรงที่ผลักสองข้างนี้ก็ยังคงเท่ากันอยู่เมื่อแรงมันผลักเท่ากันอยู่สองข้างนี้ก็ยังซิมเมตรีแล้วมุมก็ยังเท่ากันลองกลับไปคิดเป็นการบ้านนะครับว่าสมมติตัวเลขอะไรก็ได้ให้ประจุไม่เท่ากันเราคำนวณดูได้ไหมทีนี้เขาบอกประจุนะเขาบอกประจุไม้ใช่ไหมบอกประจุมาแบบเขาไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้บอกประจุเขาแค่บอกว่าประจุมันเท่ากันใช่ไหมแล้วให้คำนวณประจุนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราใส่ประจุเข้าไปไม่เท่ากันสองอันนี้เราจะคำนวณมุมได้ไหมลองไปคิดดูนะครับอันนี้ฝากให้เป็นการบ้านไปลองคิดดูนี่เป็นการบ้านเหมือนกันนะเดี๋ยวสิเหลืออีกตั้ง8นาทีทำข้อละ1นาทีเสร็จแล้วถ้าประจุไม่เท่ากันมวลเท่ากันฮะมวลเท่ากันมวลเท่ากันใช่ไหมถ้ามวลไม่เท่ากันจะดูก็อิเล็กตรอนยังไงเขาเหมือนเขาไม่ใช่มวลลูกบอลประจุเขาลูกบอลขึ้นนะครับคุณอะไรดีอ่ะนี่คือเช็คชื่อด้วยใช่ไหมครับก็เช็คชื่อชัวร์บทความเราอินกับที่กูผมมีว่าเป็นการจะมาว่าไม่ต้องรอยืมหรือว่าไม่ไหนวะถ้าไปไหนไม่ใช่มันเองมันไปดีจริงเหรอตอบอันนี้ตอบอ่านปุ๊บตอบได้เลยนะ The objects are brought close to each other two at a time นะ two at a time ก็หมายความว่าทีละตัวนะ When objects A and B are brought together they repel When objects B and C are brought together they also repel Which of the following are true นะก็คือเอา A กับ B มามันผลักกันเอา B กับ C มามันผลักกันนะถามว่าอันไหนเป็นจริง A object A and C possess charge of the same size นะ B object A B C มี A B C D E เป็น object B ลองดู ส่วนข้อ2ก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ากาไปเลยตอบข้อไหนเลือกไปเลยYeah.
ข้อ2บอกว่ามันผู้หนึ่งมันปักผู้หนึ่งมันดูดใช่ไหมถามว่าเป็นยังไงส่วนข้อ3บอก object A has a charge of plus 2 microcoulomb and object B has a charge of plus 6 microcoulomb which statement is true about the electric force on the object ก็คือแรงระหว่าง2ตัวเป็นยังไงอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้มูข้อสองต่อปีวะปีอะคุณโน้ตดีกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ใช้โปรแกรมที่มันติดมากับเครื่องอัดภาพหน้าจอแบบนี้กว่าคุณโน้ตมันจะไม่ติดไลน์น้ำเลยนะเท่ว่ะมัน259 บาทนะคุณติดของขายของกันนะขายโต๊ะโฟฟาโปรแกรมอะไรช่วงแรกขายโต๊ะโฟฟาอันนี้มันชั้นไหนของจานไม่แหลกหรอกของผมไม่ใช่ไหนเอาไปวางไว้เลยได้ได้ได้ยังไงมันบอกมันแค่ตัวเอาอะไรมันร้องเขียนแทนภาพเขียนข้าวโพดกับต้นกินยังไงฮะมาจุกคนนั้นไว้เล่นเกมกูไม่ต้องออกไปเลยแล้วแบบว่าไม่ต้องเลยเฮ้ยกลับไปไปซื้อโรงเรียนถึงทุกวันนี้สั่งไปไหนไปยันจะท่านนะไม่ก็ดูทางที่ไหนดีมันจะเจอไปท่านแบบห้าหรือเปล่าไม่ใช่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 ไม่ใ